พลงกลับมาฮิตครับตอนนี้เล่นคอนเสิร์ตอยู่กับส่วนมากเหมือนรุ่นลูกรุ่นหลานงงนี่วงตรงงงนักดนตรีในวงยังงงเลยคือแต่ก่อนเราสไตล์ของพี่ก็คือสไตล์เพลงช้าๆใช่ไหมครับแต่ยุคหลังเนี่ยมันกลายเป็นเพลงที่ต้องเล่นเพลงสนุกธรรมดาแล้วแต่ก่อนคิวละ5 6คิวต่อเดือนแต่ตอนนี้20คิวเนี่ยยืนเลยคอนเสิร์ตถือว่าเพลงกลับมาฮิตครับเพลงเก่ากลับมาก็หลายๆเพลงซึ่งมันมาในทาง TikTok อ่ะนะตอนนี้เลยเล่นคอนเสิร์ตอยู่กับส่วนมากเหมือนรุ่นลูกรุ่นหลานเด็กๆกลับมาเยอะเลยเยอะมากเลยก็รู้สึกดีครับตอนนี้ครับผมมีเพลงเก่านะเพลงเก่าที่แบบเพลงสนุกซึ่งตอนที่เราอยู่ค่ายเก่าเพลงแบบนี้ไม่ได้โปรโมทแต่ตอนนี้มันกลับมาประมาณเพลงเกิดมารักเธอรักกันลองแลเล่นตัวอะไรอีกนะพิซซ่าตอดองซึ่งอยู่ในชุดแรกยิ่งเหยายิ่งลอยที่ฮิตอยู่แล้วกลับมาฮิตอีกจะรักษาไอ้บ้าเพลงสนุกหมดเลย 6-7 เพลงมาพร้อมกันหมดเลยคือปองตรงเลยว่าตกใจจริงๆเพราะว่าที่เขาบอกว่ายุคเพลง90มันกลับมาใช่ไหมแต่ตามจริงพี่น่ะมาออกอัลบั้มตอนยุค2000เพลงก่อนไม้กระเรือนในยุคปี2000เลยก็เลยเราก็ดีใจนะมาเห็นเด็กรุ่นลูกรุ่นหลานตอนนี้เต็มหน้าเวทีหมดเลยเวลาไปเล่นที่ไหนตอนนี้งงนี่วงตรงงงนักดนตรีในวงยังงงเลยเฮ้ยแล้วบางเพลงเนี่ยเด็กมันขอมาเราไปเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยคือแต่ก่อนเราสไตล์ของพี่ก็คือสไตล์เพลงช้าใช่ไหมครับเพลงเลิฟๆที่ไอ้ความรักอกหักอะไรเงี้ยแต่ยุคหลังเนี่ยมันกลายเป็นเพลงที่ต้องเล่นเพลงสนุกพยายามปรับให้เข้ากับคนเด็กรุ่นใหม่แล้วก็ให้ปรับเข้ากับคนที่ชมด้านหน้าเวทีหลังจากยุคเนี้ยก็เลยเพลงธรรมดาและเพลงช้าจะเล่นเยอะแต่ก่อนแต่ตอนนี้นะเพลงช้าได้แค่3เพลงที่เหลือเพลงเต้นหมดเลยแฟนคลับแฟนเพลงอะไรก็คือต้องขอบคุณจริงๆครับทุกคนในวงนี้งงมากเลยว่าเอ้ยมันกลับมามันกลับมาคือมันมีอยู่ช่วงที่เราก็ไม่ได้ทำเพลงใช่ไหมล่ะแล้วเราหมดสัญญากับทางค่ายนะครับแต่พอหลังจากช่วงนี้มาเนี่ยเราก็ตกใจบอกตรงว่ามันกลับมาคือแบบคอนเสิร์ตก็คิวก็เยอะมากคือธรรมดาแล้วแต่ก่อนคิวละ5 6คิวต่อเดือนแต่ตอนนี้20คิวนี่ยืนเลยแน่นเลยครับ20คิวนี่ถือว่าแน่นเพราะว่าไหนจะเวลากับการเดินทางไหนจะอะไรคือสิ่งหนึ่งที่ต้องขอบคุณคือเราได้ดูแลลูกน้องเราวงของเราประมาณเกือบ20คนถือว่า20ครอบครัวมันต้องขอบคุณแฟนเพลงจริงๆครับแล้วก็ที่มันทำให้กระแสกลับมาตรงนี้ครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าที่ผมบอกเสมอว่าคนร้องเพลงอ่ะร้องเก่งร้องดีกว่าเราไม่เยอะคนแต่บางครั้งก็ไม่ได้มีโอกาสแต่ผมเนี่ยที่ผมอยู่ได้ตรงนี้หนึ่งด้วยความที่เรามีพวกมีพี่มีน้องและอีกอย่างผมเป็นคนที่แบบกันเองนะพูดตรงคือถ้าใครมาเจอก็จะรู้ว่าเรากันเองเราง่ายๆตรงนี้มันอาจจะมัดใจแฟนคลับแฟนเพลงสำหรับผมนะI'm not the one who's always right.